This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณฟังครับนี่คือคำนี้ดีในซีรีส์ Brand Words นะครับคำดีๆจากแบรนด์ดีๆแล้วก็ไหนดูสิว่าเราจะเอาคำเหล่านี้มาใช้กับชีวิตของเรายัางไงได้บ้างนะครับเอพิโซดแรกเป็นแบรนด์ r e a d อรีครับรา้านหนังสือออนไลน์ที่ humble แต่ก็เซ็กซี่สร้างบรรยากาศการทำงานและส่งผ่านแต่ Good Vibes Only ย้อนกลับไปฟังกันได้ใน EP หมายเลข335นะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับอีกหนึ่งแบรนด์ดีๆที่เรารักนะครับซึ่งความรักที่เรา มีต่อแบรนด์ที่กําลังจะได้คุยกันในวันนี้นะครับเกิดขึ้นใน2องเลเวลเลยฮะหคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนี่เป็นของหวานที่ผมชอบที่สุดชนะเค้กชนะคุกกี้ชนะบิงซูถ้ามีเงินก้อนเดียวถ้ามีโคตา้ากินขนมได้อย่างเดียวผมเลือกไอติมแน่นอนนะครับและ2 แบรนด์นี้ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเดอะสแตนดาร์ดด้วยนะครับเรื่องราวเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันแบบละเอียดละเอียดนะครับคำนี้ดีอพิโซดนี้ได้ต้อนรับ2ผู้ก่อตั้งแบรนด์คราฟไอศครีมสุดอร่อยครับกัสแดมกูดรรินธรรมวัฒนะและนาทีจรัสสุริยงน่าจะบอกได้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่บอสตันแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาครับซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองที่ทั้งสองผู้ก่อตั้งไปรู้จักกันตอนเรียนต่อนะครับ บอสตันยังมีความหมายอีกหลายแง่มุมกับแบรนด์ก๊าซแดมกูดซึ่ง เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันแน่นอนนะครับสิ่งที่ทั้งคู่เลือกเรียนครับก็คือ M.B.A. ปริญญาโทการบริหารธุรกิจนะครับซึ่งการไปเรียนต่อโท M.B.A. เนี่ยสำหรับบ้านเรานะฮะก็น่าจะคุ้นเคยกันใน2เหตุผลหรือที่มาเนาะอันแรกก็คือเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำธุรกิจการบริหารธุรกิจจริงๆเห็นภาพตัวเองว่าจะเป็นผู้บริหารในอนาคตอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองสักวันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งก็คือที่ไปต่อ M.B.A. เนี่ยก็เพราะว่า แค่รู้ว่าอยากจะไปเรียนต่อแต่ไม่รู้จะเรียนอะไรดีก็เลยเรียน MBA เป็นท่ามาตรฐานเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับสองคนนี้เป็นแบบไหนเนะคือท่าของละลินอะคือคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่าแบบเรียนจบตีจะทำงานสองปีแล้วก็จะไปเรียนต่อโท MBA แต่ว่าก็มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่ทำงานอยู่ก็รู้สึกว่าเออถึงเวลาที่อยากไปเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียนเพื่อที่จะจะ explore แหละว่าว่า มันควรจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะแต่ความที่จะอยากทําธุรกิจอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่โกที่ชัดเจนขนาดน,นั้น嘛ครับหรือว่ามีอยู่ในใจเพราะว่าแบบชอบทํานู่นทนํานี้ก่อนอันนี้เคยแบบขายกลิดี่ปั๊บเหรอฮะใช่โ<ฮ> <laughs> อ้ก่อนจะมาเป็นในทีมมีกลิดี่ปั๊บมาก่อนเนาะ <laughs> เคยชอบขายนู่นขายนี่อย่างเงี้ยค<ะ>่ะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าจะแบบได้ทําของตัวเองจริงจังเพราะก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหม <laughs> อย่างเงี้ยครับ นัาที่ลหครับของผมก็เหมือนกันครับคือแบบแรกรู้อยู่แล้วว่าว่าจะทําธุรกิจคือด้วยความแบบที่บ้านม,มีมีธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็เราเกี่ยวข้องกับไอติมไหมครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวกับของกินเลยโรงงานเครื่องสําอางอครับคนละเวเลยนะคนละคนละอย่างกันเลยครับ,รบแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะกลับมาช่วยด้วยที่บ้านนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องการสกิลในเรื่องธุรกิจเพราะฉะนั้น m b a ก็จะเป็นอะไรที่ที่น่าจะเหมาะสม เขาผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะกลับไปทํางานในองค์กรใหญ่ๆผมก็เลยรู้ตัวอยู่แล้วว่าแบบอยากทําช่วยของที่บ้านคือผมไม่ได้อยากไปเรียนเจาะลึกในด้านใดด้านหนึ่งแต่ผมอยากจะเรียนให้มันรู้ครอบนะครับผมเคยทาที่เอสซจอยู่อยู่ประมาณ3ปีเราก็รู้แหละว,ว่าที่สกิลการรู้รู้โดยอง์ครวมะมันสําคัญขนาดไหนครับเราก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่าเออเราเราต้องเรียนต่อธุรกิจแหละแล้วถ้า ถ้าไปเรียนต่อผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็อยากทำธุรกิจของตัวเองด้วยอันนั้นก็เป็น2อ,อย่างคือ Family Business แล้วก็ Startup มันก็ตรงกับแบบสั้นที่ที่เราไปเรียนพอดี แบ b s ั n o o l l g g ครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1919เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจโดยเฉพาะเลยครับเรียกว่า Central Focus ของที่นี่คือ entrepreneurship education ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางครับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันสุดยอดในการศึกษาด้านการประกอบการนะครับโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจครอบครัวครับ family business family entrepreneurship ที่นี่ให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นที่ที่ช่วยเรียกว่าบ่มเพาะจิตวิญญ,ญา ผู้ประกอบการในตัวรินและนาทีได้เป็นอย่างดีครับถ้าไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับบอสตันเลยสักอย่างเดียวอย่างหนึ่งที่ผมจะจำได้แล้วก็ได้ยินคนพูดถึงบ่อยมากก็คือที่นี่หนาวมากนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นร้อนสุดคือเริ่มต้นที่ศูนย์ลองนี้ดีกว่า นะครับแล้วสามารถจะหนาวลงไปได้ถึงแบบลบสิอะไรอย่างนี้เลยแล้วลมหนาวคือแบบหนาวมากอะ่ะเอลซ่าอารเนเดลมากนะครับแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือตลาดไอติมในบอสตันแข็งแรงมากนะครับคนกินไอติมเยอะคนทําไอติมดีๆออกมาเยอะแล้ววัฒนธรรมในการกินไอศครีมของคนที่นี่ก็น่าสนใจมากๆครับพอเราคิดว่าเราอยากจะทําไอติมกันนะคะเราก็ไปแบบตะเวนงกินไอติมกันทั่วบอสตันโห เป็นภารกิจที่น่าไปด้วยจริงไหมครับคือเราจะเลิกเรียนกันสามทุ่มเกือบทุกวันนะคะปีที่สองโอ้กินไอติมมันดึกดด้วยใช่ค่ะหลร้านทิมใี่นุ่นจะเปิดตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนร้านที่เราชอบไปนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนในคลาสก็จะรู้ว่าจะไปตามเจอพวกเราได้ที่ร้านทิมหลังสามทุ่มทาไมฮะเสน่ห์ของไอติมมันคืออะไรในมุมของทั้งแลนดและนาทีคือตอนตอนที่เราเริ่มการสหะเราก็มีทำโรเ t ็ตอืมที่ที่แบบสั้น สามนาทีต่อหนะ้าแบบฝรั่งทั้งมวลก็อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับไอติมก็คือรู้สึกว่ามันแบบใครก็กินได้ผู้ชายผู้หญิงคือจริงๆมันแอบยูนิเซ็กเลยแหละคือมันไม่ได้ดูแบบสวยหรูหวานต้องนั่งกินเหมือนเค้กอะไรอย่างเงี huh. ้ยแล้วจริงจริงเดินกินถือกินก็ไม่รู้สึกไม่สุภาพสามารถที่จะแบบเหมือนรู้สึกว่ามันม uh ู e วเบิลอันเนี้ยตอนนั้นที่เราคิดอยู่ในพร uh ีเซนเทชันหน้าแรกเลยนะที่เราไปพีชว่าทำไมถึงต้องเป็นไอศครีม อย่างของผมเสน่ห์ไอติมมันอยู่ที่แบบความความโมบิลิตี้อย่างที่ลลินบอกเนี่ยแหละคือมันเดินกินแล้วก็ชิลแล้วไอติมมันมันไม่หนักเกินไปคือกินมันไม่เหมือนแบบของหวานที่เป็นเพลสเด็ดดีเซอร์จริงจริงกินแล้วอิ่มอ,อ,อย่างเงี้ย <ๆ S 2> แล้วมันต้องนั่งกินแบบจริงจังไอติมมันเหมือนเดินไปไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้แล้วมันเป็นรู้สึกมันเป็นโปรดักที่ที่สนุกมันเล่นอะไรได้หลายอย่างจากจุดที่ชอบกินไอติมตระเวนกินไอติมจนมาถึง จุดที่คิดว่าจะทําธุรกิจนี้ห่างกันแค่งไหนครับหรือมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยจริงๆมันเกิดขึ้นช่วงประมาณ Fall ค่ะปี2014คือเราเหมือนเราคุยกันเนี้ยแหละมาคุยกันมาสักพักว่าแบบเราอยากทําธุรกิจด้วยกันเพราะว่าเราแบบทางานด้วยกันตลอดคือนั่งเรียนเขติดกันทุกคลาสเลย <c oughs> ก็คิดว่าอยากทําธุรกิจด้วยกันรเราแลลินเนาะชอบกินขนมทุกอย่างาแต่ทีกินแต่ไอติมก็เลยเหมือนเจอจุดอินเตอร์เซ็กตกันว่าเอ้ย มันก็คือไอติมเนี่ยแหละที่เราอยากที่จะไอติมไหมใช่แล้วก็ก็คือตอนนั้นยังเรียนอยู่ช่วงไหนฮะใกล้จบยังครับปลายปลายตอนปตอนปีหนึ่งปลายตอนปีหนึ่งอ๋อก็คือแรกๆเลยแรกๆเลยครับโอ้อาจจะกลางๆปีหนึ่งอะเราคุยกันมตอนนั้นแครับแต่ว่าถ้าเริ่มเริ่มแบบตกผลึกไอเดียอะไรจริงๆเนี่ยก็คือช่วง fall ช่วงเซปเทมเบอร์ปี2014คุยอะไรกันบ้างอยากรู้ว่าคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยสิ่งที่ต้องคุย ให้ขาดต้องเจอก่อนเนี่ยคืออะไรบ้างครับชื่อมาเลยไหมหรือว่าชื่อยังไม่มายังไม่มาไมมา่าอเหมือนเป็นคอนเซปต์เหตุผลหล,ล,ล,ลักๆแหละครับว่า,ว,าว่าทำไมต้องเป็นโปรดักต์นี้เชิงธุรกิจหรือว่าเชิงไหนฮะไม่ไม่ใช่เชิงธุรกิจไม่ใช่เชิงธุรกิจเช,ชิงเช,ชิงตอบสนองตัวเองมากกว่าอ่ามันคืออะไรครับว่าเหตุผลอะไรอ่ะที่เราอ่ะต้องการต้องการจุดนี้มาอยู่ในในชีวิตเราอืมและคําตอบก็คือ คือตอนนั้นคือตั้งพอเราไปเริ่มกินไอติมค่ะจิมมันก็มีอยู่สองพอยพอยแรกคือเหมือนเราเห็นคนบอสซันอะต่อคิวกินไอติมกัน mm hmm. ช่วงหน้าหนาวช่วงหิมะตกเ mm hmm. พราะเราก็นั่งอยู่ข้างใน <c oughs> เราก็เลยเกิดความสงสัยว่าทําไมอย่า mm hmm. งเงี้ยค่ะเราไปถามเพื่อนในคลาส mm hmm. เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาแบบกินไอติมเนี่ยมันทําให้เขารีมายถึงซัมเมอร์ทอมคือเมืองที่หนาวมากๆคือช่วงซัมเมอร์แดดออกเป็นช่วงที่เขาได้ออกจากบ้านไปปิกนิก ไปในช่วงเวลาที่มีคุณคา่า <c oughs> คือสำหรับพวกเขาไอติมมันมากกว่าไอติมมันมากกว่าแค่มมนกกขนม <c oughs> แต่มันเป็นบางอย่างที่มันเก็บเก็บฟีลลิ่งไว้ข้างในเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขบางอย่าง <c oughs> เราก็เลยรู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยเออว่ะไอติมมันมันไม่ใช่แค่ขนมนี่ <c oughs> อีกพอย n ์หนึ่งมันคือเรื่องแบบเราเราเรียนโรงเรียนแบบัซนด์บันมันเป็นโรงเรียนที่แบบเน้นเรื่ององค์การนะครับแล้วเราก็อยากเราอยากมีไอเดียอันหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเราอยากสร้างหับ ให้องทเพลนในเมืองไทยหรือให้คนที่มีพลังในเมืองไทยมารวมตัวกันอยู่ได้ไหมแล้วเราสร้างตรงนั้นน่ะผ่านร้านไอติมได้หรือเปล่า <S <S จะเป็นร้านไอติมที่แบบมีพลังมากสนุกมากแล้วผู้คนวกเวกโวยวายช่วยเหลือกันตอนนั้นเรานึกภาพไปถึงเราจะมีกระดานดาใหญ่ใหญ่ใหญ่หญสูงมากให้คนมาโพสต์อิดแปะหรือเขียนว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาเรื่องนี้ในธุรกิจ, <S <S จช่วยหน่อยคอนเน็กเราอยากเป็นคอนเน็กับให้ให้กับคนทำธุรกิจครับครับช่วงนั้นไอเดียแสดงว่าภาพ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกมาก่อนภาพของบรรยากาศที่เราอยากให้เป็นด้วยซ้ําไปเนาะไม่เลยครับไม่เลยอะเราเห็นภาพสถานที่ก่อนเห็นภาพฟิลที่จะอยากให้เกิดขึ้นเหมือนเห็นภาพเคาเร์มาก่อนโอ้เราไอติมเป็นสื่อกลางแต่ที่แน่ๆไอติมต้องอร่อยเพราะทุกที่ที่เราไปในบอสตันไอติมอร่อยหมดไอเลือไอติมอร่อยเนี่ยอ่ะพักมันไว้มันน้องอร่อยแน่นอนแต่ว่าภาพเนี่ยมันมันเซราวไปด้วยแบบพลังทุกสิ่งแล้วไอติมก็คือเป็นอย่างที่บอกว่ามัน เดินถือได้ผู้ชายผู้หญิงกินได้จะลลความอ้วนอยู่ก็กินแนวผลไม้ก็ได้ <c oughs> จะอยากอ้วนหน่อยก็กินแบบมบราวนี่ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพอดักที่แบบมันคงสนุกถ้าเป็นคนที่แบบมันนั่งแชร์ไอเดียกันแล้วก็กินไ e อติมไปด้วยกันแต่ตอนนั้นบอกใครทุกคนก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ว่าแล้วทัไามไอติม e กับองถะเพเนอร์มันมันเชื่อมกันยังไงอน่าสนใจที่เขาเจอมาก่อนเหมือนกันเนาะเราเห็นภาพที่เราอยากจะให้มันเกิด หนะ้าที่ที่เราอยากจะให้ไอติมของเราเป็นสื่อกลางน่าสนใจจังหลังจากเค้าเจอชัดแล้วเนี่ยครับต่อไปคืออะไรครับเราต้องมีแบบสโลแกนวิชั่นบางอย่างมิชั่นของเราเอา่ามิชั่นค่อนข้างชัดเจนแล้วมันมาจากมันมากับเค้าเจอนั่นเองใช่ไหมครับเราอยากให้ไอติมของเราเป็นสือ่อแล้วก็สถานที่ของเราเป็นทับให้คนมาเจอกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการครับครับนั่นเป็นมิชชั่นเดียวหรือว่ามีมิชชั่นอื่นอีกไหมครับ สมัยก่อนเราจะเรียกเราว่าเรียกมันว่าก mm ัสไอศครีมแต่ว่าปัจจุบันนะ่ะเราคือก mm ัสแอมกูดดังนั้นถามว่ามิชชั่นวิชั่นมันก็เปลี่ยนไป mm hmm. นาะที่เนาะ mm hmm. มันต่างจากภาพเดิมคือเราเราไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยองเทอร์เพเนอร์ต้องมาตอนนี้เราตั้งว่าธุรกิจของเราเนี่ยคือ VR i n e i n a Damn Good Feeling Providing Business Damn Good Feeling Providing Business ใช่ครับ คือเราต้องการไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยต้องการแดมกูดฟีลิ่งให้ได้ครับ,รบให้เขาหวนมานึกถึงถึงพวกเราเวลาที่เขาต้องการยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยนัดกับเพื่อนไปที่ไหนดีวันนี้วันสุกว่ะยังไงโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> เราอยากให้ให้เขาอ่ะนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นแล้วอยากได้ความรู้สึกดีด ในระดับแดมกูดคือโคตรดีประมาณนั <t <t ้นเพราะนั <t 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 uh> <t ้นเราไม่ได้สโคบตัวเราว่าเราอยู่แค่ในธุรกิจไอศครีมนะครับไอศครีมเป็นแค่สื่อกลางตัวแรกของเราเราอาจจะมีธุรกิจอื่นๆแต่มันควรจะต้องอยู่ในแดมกูดฟิลิ่งใช่ครับแดมกูดมาแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเขาว่าก๊าซก๊าซนี่มาจากไหนนะคือตอนนั้นที่เราต้องมีชื่อค่ะเหตุผลเลยก็คือเราต้องทำ rocket p i t c h แล้วเราต้องส่ง Presentation แล้วเพราะวันอีกไม่กี่วันเราต้องไปพูดละขยาย Rocket Pitch หน่อยนะครับ Rocket Pitch คือการพูดไอเดียตัวเองให้คนอีกคนน่ะเข้าใจภายในเวลา3นาทีสสไลด์3สไลด์ซึ่งอีกคนที่เข้าใจส่วนใหญ่จะเป็นพวก i ิน e s t o ตอร์เป็นพวกคนที่เขาสนใจอย่างวอชิ o n นมันก็เป็นแหล่ง Startup มันก็จะมีจัด Rocket Pitch อย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยก็จะมาฟังไอเดียตามมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสั้นเป็นแบบ เบอร์หนึ่งด้านออตัวเพเอรดังนั้นล็อกเก็ตพีชของแบบซ่าเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่แล้วเราก็กล้าบ้าวินเป็นคนไทยไปพูดสาราชีนั้น <c oughs> ก็ก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าก็ชื่อะค่ะเ,เราคิดกันเยอะมากเลยค่ะก็ตอนนั้นจําได้ว่าแบบคุยโทรศัพท์กันอธีอทู่กับพาร์เมนทีเล่นอยู่กับพาร์เมนลิน,ลนแล้วก็คุยโทรศัพท์กันแล้วก็ต้องนั่งปั่นสไลด์กันเนี่ยค่ะแล้วก็ คือตอนนั้นรู้แล้วว่าต้องเปพิสแต่ยังไม่มีชื่อเลยยังไม่มีชื่อคือมีทุกอย่างครบหมดแล้วนะขาดชื่อชื่อมาท้ายสุดชื่อมาท้ายสุดคือถ้าถ้าไม่ลนว่าวันลุกขึ้นต้องส่งสไลด์อะชื่อก็คงยังไม่มาจริงเออเออเออมันต้องอาศัยไฟลนเหมือนกันเนาะไฟลนค่ะแล้วก็เปิดแบบทั้ง Ur b a n d บ c t i o n a r y เว็บไซต์ทุกอันคิดทุกอย่างอะไรเงี้ยคือมีคอนเซปต์รู้แหละว่าจะเป็นมูดไหนแต่ไม่รู้ชื่ออะไรสุดท้ายมาได้ชื่อคําว่ากัสมาจากว่าแบบ ถ้าเราอยากจะเป็นหับด้านองค์เนอร์เราอยากจะทําให้คนรู้สึกมีพลังเราก็ต้องไปนั่งคิดว่าองค์เนอร์เขาจะแบบเขายึดถืออะไรสองอย่างที่เขายึดคืออย่างแรกเขาต้องโฟกัสกับสิ่งที่เขาทําเขาต้องแบบมุ่งมันแล้วก็ไม่วอกแวกเขาต้องโฟกัสกับมันอันที่สองก็คือกัดฟ feeling guts feeling g คือเชื่อในเสียงสัญชาตญาณเสียงข้างในของเราบางทีเราจะตัดสินมันจากความรู้สึกมากกว่าเหตุผลทางธุรกิจที่เอามาวางไว้เยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็ <G lass> เลยมาจากคำว่าโฟกัสกับกัดฟิลลิ่งอ๋อนั่นเอง <S 2> <S 2> นั่นเองครับ <c oughs> แล้วก็เราเรียกมันว่ากัสไอศครีมตอนที่เราพิชที่บัสฟันครับแต่พอเรากลับมาเมืองไทยแล้วก็เทสไอติมเชิญเพื่อนๆที่เคยอยู่บอสตันเนี่ยมาลองกินไอติมเราหน่อยสิว่ามันคล้ายกับที่เรากินที่บอสตันไหมแบบเท็กเจอร์ความรู้สึกเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นพอ่อรุ่นพี่คนหนึ่ง หมอแป๊บผู้ชื่อเลยเป็นคุณหมอเป็นเป็นสามีเพื่อนค่ะก,กินไอติมเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกาสแบบแดมกู o ว่ะโอ้มันเลยมาจากคุณหมอท่านนี้มาจากคุณหมอคนนี้ค่ะแล้ว oh. เราก็ได้รู้สึกว่าเออกาสแดมกู o เนี่ยมันทําให้คนรู้สึกแดมกูดรู้สึกโคตรดีคกับกัสกับอน,นูของกาสไม่ใช่แค่คําว่าไอศครีมอาจจะหมายถึงแบบ ในโซเชียลมีเดียที่เราทําเราโพสต์เรื่องดีๆบอกลูกคา้า<ม>เราแบบเรามีสกูปเปอร์ที่แบบให้ชิมไอติมหรือแบบอาจจะเป็นอย่างที่นาทีบอกก็กคือแดมกูดบิสเนสพร็วพเดอร์ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรขึ้นมาที่ทําให้คนรู้สึกดีแต่ว่ามันคือกัสแดมกูดเนี่ยแหละแดมกูดยังต้องอยู่แดมกูดต้องอยู่โอ้โห <laughs> oh, เป็นเป็นเหมือนคําที่เอาไว้ยึดถือได้เลยเนาะว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ต้องกลับมาตอบคํานี้<ช>ว่ามันต้องแดมกูดใช่ค่ะกัสแดมกูดมีสโลแกนไหม ถ้าต้องโลโก้เราจะเขียนมันว่า Feeling Crafted Ice Cream Feeling Crafted Ice Cream ค่ะ mm. เป็นไอศครีมคราฟที่มีความรู้สึก oh. เขาว่าไอศครีมคราฟท์นี่คือ,อยังไงฮะในมุมละลิ่งคือมันมากกว่าโฮเมดโฮเมดคือทำเองก็จริงแต่อาจจะเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาผสมกันแล้วทำ mm. แต่คราฟเนี่ยเหมือนเราเข้าไปถึงแบบสัพเพอรเอคนนี้ทำไมเขาต้องขายอันนี้แ mm. บบคาราเมลเรากวนเองเราไม่ได้ซื้อคาราเมลเร็จรูปมาแล้วก็จับยัด อะไรเงี้ยค่ะคือเรามีเหตุผลในการที่เราใช้อินกิวเดียนแต่ละตัวประมาณเนี้ยน,นี่คือความคราฟของเราหรือ,อยังแบบั้นเองอย่างพิถีพิถันอย่างพิถีพิถันให้ยกตัวอ,อย่างอย่างแบบบราวนี่เราทําเองฮันนี่โคลมาทําเองไอติมกาแฟมันต้องเป็นกาแฟจากร้านนี้ที่เพิ่งคั่วเสร็จสมวันนี้ทําวันนี้ปั่นพรุ่งนี้เพื่อให้กลิน่นทุกอย่างมันยังอยู่ครีมก็ต้องเป็นครีมยี่ห้อนี้เพราะมันหอมอะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนเราเราคราฟไม่ใช่แค่ตัวไอติมอะค่ะแต่สูตรเราก็คือคราฟถุกลดแต่ละสูตรต่างกันหมดแพคกเกจจิ้งก็ย,งยังยัดมือกันอยู่ยังต้องปาดหน้าเช็ดขอบคือมันก็คือคราฟในทุกกระบวนการฝาไม่มีฟอนคือเขียนแล้วข้างหลังก็เป็นสโตรกวาดมือทุกอย่างคือเหมือนก็พยายามส่งความเหมือนเป็นความคราฟในแต่ละจุดอย่างเงี้ยให้ลูกค้า<ช>นี่เป็นความตั้งใจของเราว่าเราอยากให้ฟีลลิ่งนี้อยู่ในโปรดักต์ของเราแลวส่งต่อ ใช่ครับครับ,รบก่อนจะมาเป็นชื่อกัสแดมกูดมีชื่ออื่นที่เคยเข้ารอรบมาบ้างไหมเกือบเกือบจะเอาชื่อนี้แหละเคยจําได้ว่าเราตอนนั้นเราเถียงกันแบบน่าจะเกิดหลายสิบหลายสิบชื่อแต่เท่าที่จําได้คือมีชื่อว่า bliss 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 ครัแปลว่าความสุขครับตอนนั้นคือเราเราก็มองว่าแบบเฮ้ยเราก็ทําไอติมเลยแล้วก็ส่งความสุขให้คนอนั้นมันก็มีชื่อนี้ขึ้นมาในหัวอืแต่ว่าเรารู้สึกว่า bliss มันขาดความสนุก น่อยมันเป็นความสุขที่แบบอบอุ่นลอยอบอุ่นอบอุ่นเกินไปอเราก็เลยแบบเออก็ก็ชอบแต่ว่าก็ยังไม่โดนครับก็แสดงว่าเราเห็นแล้วว่าความความสนุกเป็นอินกริเดียน์สำคัญของไอติมเราใช่ครับเราอยากทำอะไรที่มันสนุกแบบแตกต่างแบกมากอะไรอย่างเงี้ยแหกกดมากๆเพราะฉะนั้นบลิสมันไม่มันไม่แมทเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เด่นมากๆของกัสแด G กูดไอศกรีมก็คือเรื่องชื่อ ของรสชาติครับเราจะไม่เห็นชื่อแบบวนิลาสตรอเบอรีอร่ช็อกโกแลตมะนาวอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่จะเป็นชื่อแปลกๆเป็นต้นว่า pick me up make a toast a good day Tokyo m i s s stand by me อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนยังไงเนาะคนนึงอาจจะฟังแล้วงงแล้วก็หงุดหงิดว่าเอา้าก็ถ้าพี่ตั้งชื่ออย่างเงี้ยผมจะรู้ไม่ว่ารสชาติมันเป็นยังไง แต่อีกคนนึงอาจจะแบบว่าโอ้เล่นตั้งชื่อมาแบบเนี้อยากรู้เลยอว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะทุกรสชาติที่เราทำเราจะมีมอตโต้อย่างหนึง่งเราจะเรียกมันว่าสตอรี่ทูเฟลเวอร์ก็คือทุกรสชาติเนี่ยจะเกิดจากสตอรี่จากสตอรี่เนี่ยแปลมาเป็นฟีลิ่งจากฟีลิ่งถึงแปลมาเป็นเฟลเวอร์อันนี้คือตั้งใจว่าอยากจะให้แต่ละรสชาติมีสตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองผมว่ามันเริ่มมาจาก จุดเริ่มต้นของของเรามากกว่าที่เราเชื่อว่าไอศครีมทุกรสชาติอ่ะมันก็เป็นสื่อกลางแล้วมันมีความรู้สึกของมันพวกเราจะค่อนข้างเน้นมากในการทําอะไรบางสิ่งแล้วมันต้องมีเหตุผลในการทําเพราะฉะนั้นแต่ละรสชาติอ่ะมันก็ต้องมีเหตุผลในการทําของมันว่ารสเนี้ยออกมาเพราะเหตุผลอะไรครับเหตุผลอันนั้นมันก็คือเรื่องราวที่เราต้องการสื่อถึงว่าเฮ้ยเราอยากสื่อความรู้สึกอันเนี้ยผ่านไอศครีมรสชาติประมาณนี้เวลาคุณกินคุณจะได้รับความรู้สึกนั้นนะครับ แบชแรกสุดเลยของกาสแตมกูดมีกี่รสชาติและอะไรบ้างครับแบชแรกอันแรกก็คือดองกีบอัพส<า>ิบแปดเพราะว่าเป็นรสแรกที่เราแบบเทสนมและครีมที่มาคือเราสองคน <c oughs> ไม่ใช่เชฟนาทีเป็นวิศวะและลินเป็น เราทําอาหารไม่เป็นทําขนมไม่เป็นพอเรากลับมาเมืองไทยเราก็เลยเอานมมาวางเรียงกันคือหานมที่ชอบหาครีมที่ชอบ,ลชอบแล้วนาทีก็ลองหาคอมบิเนชันครอสกันว่าอะไรมันควรคู่กันคู่กันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะพอแบชเบอร์สิบแปดเนี่ยเป็นครั้งที่ทาออกมาแล้วแบบใกล้ใกล้เคียงเท็กเจอร์ที่เราชอบกันที่บอสตันคือใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วแล้วก็เราก็เลยต้องทําต่อไปจนแบบ ออกมาสูตรที่ประมาณสามสิบกว่าคือสูตรที่เราขายแต่ครั้งที่สิบแปดเป็นครั้งที่แบบคือต้องนึกภาพา่าแบบก่อนสิบแปดเนี่ยคือมันแย่มากแล้วแล้วมันแย่มากคือแบชแรกแรกคือแย่มากปั่นออกมาคือไม่ไม่ฟอร์มเป็นไอศครีมรสที่ฟอร์มออกมาเป็นไอศครีมก็กินแล้วจนอ้วกก็มีบางทีเราเทสนมที่หนึ่งหกแบชเทสจนเราไม่รู้ว่า รสชาติแต่ละอันต่างกันยังไงล่ะครับลิ้นงงแหละลิ้นงงส่วนเพื่อนมาเพื่อนก็ขับรถไปแล้วก็อ้วกกลางทางก็มีใช่ก็ครั้งที่สิบแปดเลยเป็นครั้งนี้น่าจดจาค่ะเป็นครั้งที่ทําเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใกล้แล้วอ่ะเออเราก็เลยตั้งชื่อมาว่าแบบด o n t Give Up n u m b อ r ์เทเหมือนเป็นการรีมายว่าแบบเราก็ไม่ควรจะยอมแพ้อะไรกับมันง่ายๆนะอย่างเงี้ยค่ะอแต่จากสิบแปดที่คิดว่าน่าจะใช่แล้วเนี่ยต้องอีก เกือบเท่าตัว30กว่าถึงจะเจอสิ่งที่ไฟแนลใช่ครับถ้าจะไม่ผิดคือสักประมาณ33คือ34เนี่ยแหละครับครับรู้อย่างนี้แล้วรู้สึกว่าจะกินไอติมโรถนี้ด้วยความรู้สึกตื้นตันขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากเลยมีรถอะไรอีกบ้างครับที่มาแรกๆเลยแรกๆก็จะมีบอนไฟบอนไฟเออมูหัวน่าสนใจมากครับทำไมเป็นไอติมที่มีชื่อรถเป็นไฟอย่างนั้นครับบอนไฟมันมาจากเรื่องราวของผมเองครับคือผมเป็นคนชอบเล่นสโนว์บอร์ด ตอนที่อยู่บอสตันก็จะมีทริปสโนว์บอร์ดไปกับพวกเพื่อนๆฝรั่นงนะครับตอนกลางคืนน่ะเขาก็จะเอาเอาแคมไฟมาตั้ง,งเขาเรียกอนนี้บอรดไฟเป็นแคมไฟนะครับมันก็จะมีความสโมกกี้ของของกองไฟแล้วก็เขาก็จะชอบเอามาร์ชเมลโล่มาปิ้งกันเ<แ>สียบไม้แล้วปิง้งในกองไฟนี่นแหละมาร์ชเมลโลปิ้งไปไม่ได้ดูมันก็ไหม้ <laughs> ครับก็จะมีรสขมขึ้นมาแล้วสโมกกี้จากกองไฟมันก็จะมีกลิ่นสโมกสโมกกินควัน พวกเราก็เลยตีโจทย์ออกมาเป็นเบิร์นคาราเมลคือคาราเมลที่เคี่ยวจนไหม้แล้วมีกลิ่นสโมกออกมารถเนี่ยจะเป็นรถที่แบบค่อนข้างขมเลยเป็นคาราเมลที่ไม่หวานเป็นคาราเมลที่ขมแล้วอัฟเตอร์เทสเป็นกลิ่นสโมกครับโอ้นี่ฟังได้กลิ่นเลยนะฮะได้กลิ่นแล้วก็นึกถึงรสชาติออกเลยมีสตอรี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของนาทีแล้วละลินมีเรื่องส่วนตัวที่กลายเป็นรถไอติมไหมครับของละนลินก็จะมีแบบอย่างโตเกียวมิสอย่างเงี้ยค่ะ โตเกียวมิสก็เกิดจากแบบเหมือนสองปีที่อยู่อเมริกาค่ะละลินจะกลับเมืองไทยทุกเบรกแต่ทุกครั้งที่กลับก็คือละินจะแวะญี่ปุ่นเพราะาว่ามันจะต้องผ่านญี่ปุ่นก็เลยแวะเที่ยวทุกครั้งทั้งไปทั้งกลับแล้วก็คือจะรู้สึกว่าแบบเออโตเกียวหรือญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นคือไปแล้วรู้สึกแบบมันดีจังเลยทั้งคนทั้งอาหารทุกอย่างคือแบบมันดีซะจนแบบเราอยากจะกลับมาทาอะไรดีๆที่บ้านเราก็เลยอยากทํารสชาติที่มันทําให้รู้สึกแบบ สดชื่นเหมือนอยู่โตเกียวเหมือนให้เรามีพลังกลับมาทําอะไรบางอย่างก็เลยเป็นโตเกียวมิสโตเกียวมิสก็คือเป็นซ้มยูสุสมัยตอนที่เราเริ่มทําสมัยนั้น่ะยังไม่มีคนรู้จักซ้มยูสุเราน่าจะเป็นซ้มยูสุแรกๆเลยแหละก่อนที่ตอนเนี้จะแบบคนจะแับรู้ว่าอะไรคือส้มยูสุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบสดชื่นจริงๆทั้งสองคนมีไอติมรสโปรดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือว่าช่วงที่ตะเวนกินไอติมในบอสตันเนี่ยมีไอติมรสโปรดของร้านโปรดที่ไหน ไหมที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราผลิตของของเราเองบ้างจริงๆแล้วลิน่ะชอบกินีโลกาแฟอืมราบอสซันเกิดจากหกร้านอะทำทีโลกาแฟอร่อยมากอคือมันจะเป็นกาแฟแบบรู้ว่าเขาเอากาแฟจริงๆมาไม่ได้ใส่กลิ่นกาแฟไม่ได้ใช้กาแฟแบบสาเร็จรูปเงี้ยก็เลยแบบเป็นความรู้สึกว่าแบบเออติมกาแฟะนั้นมันโคตรอร่อยอ่าก๊สมีออติมกาแฟไหมครับ เรามีติมกาแฟสองตัวค่ะซึ่งคือซึ่งตัวแรกคือ w h y c a n coffee be white เครื่องหมาย question mark ว่าแบบทำไมกาแฟจะเป็นสีขาวไม่ได้อันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของเราสองคนเหมือนกันก็ทำมติมไม่เป็นแล้วก็อยากทำไปติมที่มันเป็นกาแฟอยากเทสสุดทำออกมาแล้วสีไม่ออกสีไม่ออกมันเป็นสีกาแฟสีกาแฟจะโยนทิ้งแล้วครับแลาแบบทำไมสีไม่ออกแต่ลองชิมซะหน่อย ชิมป well. ah, oh. oh, hmm. MA ุ๊บเฮ้ยคาเฟอีนมาเต็มอร่อยเฉยอร่อยกินมาได้ก็เลยตั้งคําถามว่าเฮ้ยแล้วทาไมกาแฟจะสีขาวไม่ได้ครับก็เลยออกเลยครับก็เลยเป็นรถนีเป็นรถนีส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อมอร์นิช h อตค่ะมอร์นิชชอตเราไปใช้กาแฟของ Ro o t ก็คือเป็นเพื่อนๆกันคือสนิทกับ Ro o t ก็เลยขอชิมกาแฟเขาชอบก็เลยขอเอามาเป็นกาแฟไทยค่ะก็คือชื่อมอร์นิชชอตเพราะว่าเหมือนจริงๆมันคือรสเอสเปรสโซคือเข้ม เข็มมากกินแล้วแบบหายมากเงี้ยตื่นเลยตาลนาเลยใช่ก็เหมือนแบบเรากินช็อตตอนเช้าอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นกาแฟสองตัวที่ตัวหนึ่งสีขาวนุ่มๆอีกตัวหนึ่งจะแบบเป็นสีกาแฟเข้มๆอ ช่วงปลายปี2019นะครับเดอะสแตนดารจัดงานอีเวนต์ใหญ่มีชื่องานว่า Super Productive Show ครับเราก็คิดกันว่าอยากจะให้มีอะไรพิเศษพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเราก็ด้วยความที่เป็นลูกค้าเป็นแฟนของแบรนดน์นี้หนึ่งในโปรดิวเซอร์ของเรานะครับคุณนัทปาร,ริษาครับก็บังเอิญไปเห็นมาว่าก่อนหน้านั้นไม่นานกัสเดมกูดออกไอติมรถใหม่มา2รถครับชื่อว่า love is love แล้วก็ equality ซึ่งอันนี้เป็นการหยิบเอาประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศมาเล่าผ่านไอศครีมโดยถือเป็นการฉลองไพร์มันในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่งจะผ่านไปไม่นานนั้นด้วยนะครับแล้วพอไปอ่านดูแล้วเราก็ทึ่งกันครับว่าโอ้โหแค่คิดรสชาติไอศครีมเฉยเเนี่ยเขาทํากันถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยค้นคว้ากันต่อไปก็เห็นว่าเฮ้ยเขาทําให้แบรนด์ได้ด้วยนะนั่นแหละครับพวกเราก็เลยสงสัยกันว่าเอแล้วถ้าเดอสแตนดาร์ดจะเป็นไอศครีมเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงกันนาะ และที่ยิ่งมีกว่านั้นครับเราอยากเห็นกันมากๆว่าขั้นตอนของก s า a แด g กูดในกระบวนการตีความแบรนด์ให้ออกมาเป็นรสชาติไอศครีมเนี่ยเขาคิดแล้วก็ทำกันยังไงคือเราจะมาคุยกันว่าอ,อย่างถ้าโจทย์นี้ก็คือแล้วเดอะสแตนดาร์ดตัวตนเป็นยังไงมีอะไรที่เราควรรู้เกี่ยวกับเดอะส a ต d ดารบ้างแบบ e o p l e เป็นยังไงทำงานกันแบบไหน อันนี้เป็นเซสชันที่พวกเราโดนสัมภาษณ์ละเอียดยิบมาก <c oughs> นะครับใช <c oughs> ่ค่ะก็แบบอย่างน้อยคือรู้แล้วแหละ Energy มาเต็มความ Active มานนแ,แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ลึกไปถึงว่าแบบจุดที่แต่ละคนเขาโฟกัสทั้งตัวเขาเองและอยากให้ผู้อ่านเนี่ยเป็นเหมือนกันก็คือ Champion Mindset ก็คือเหมือนตอนนั้นเราคุยกันว่าเฮ้ยแบรนด์เดอะแซนด้าคือรู้แล้วแหละว่าเป็นแนวนี้เท่ๆหน่อยนะจะแบบไม่ไม่ไม่ผู้หญิงไม่ฟุงฟิงอันนี้รู้แต่ว่าแบบแก่นที่ทางตัวคนทำงานยึดถือแล้วก็ที่เขาอยากให้ลูกค้าผู้อ่านได้เหมือนกันเขาเรียกมาว่า c h a เปี้ยน i ม d s เซก็คือเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองตลอดเวลามีความแอคทีฟแต่ก็ยังมีความฮัมโบมีความแบบ อ่อนน้อมทำตัวแล้วก็ที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเราจะพัฒนาจุดแข็งคือพัฒนาสเตร็งเราเนี่ยให้มันให้มันดีขึ้นไปอีกเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็เลยตีโจทย์ออกมาเป็นเนี่ยเป็นความแอคทีฟเป็นความที่กินเรารู้สึกว่าแบบมีความ h u m b l ลเหมือนกันนะแล้วก็แอคทีฟแล้วก็ h u m b l วิธีการง <humble. S 2> าน <humble. S 2> ตอนนั้นก็คือมาพูดคุยกับแบรนด์กับแบรนด์ <brand. S 2> แล้วก็กลับไปตีโจทย์ต่อแล้วครั้งที่สองที่กลับมาเจอกันเนี่ยเอาอะไรมาเล่าให้แบรนด์ฟังต่อบ้างนะ ครั้งที่สองก็คืออย่างที่เราบอกว่าเราทำสตอรี่ทูเฟลเวคือจาก Story วันนั้นแบรนด์เดอะสแตนดาร์ดบวกกับแชมเปยนมซ์เซ็ตเนี่ยมันแปลได้ออกมาเป็นรสอะไรได้บ้างใช่อินกริเดียนก็จะมาลอินกริเดียนก็จะมาแล้ววิธีการทำางานการแซมกูดคือเขาจะไม่ได้เสนอมาแค่อย่างเดียวครับเขาจะเสนอมาแบบสามสามทางอ่ะใช่จำได้ไหมครับสามทางตอนนั้นมีอะไรบ้างจำได้ว่ามีอันนึงเป็นกล้วยอีกอันนึงเป็นขิงอีกอันหนึ่ง นูกัดเออนูกัดนูกัดใช่นูกที่เป็นแบบว่าเหนียว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 อยู่ข้างในใช่ครับก็ล้วย <ๆ S 1> มายัางไงครับขิงมา,มายัางไงนูกัดมายัางไงตีตีความออกมาจากอะไรครับถ้ากล้วยก็คือเป็นความ humble ขิงก็คือเป็นความเป็นความ active แล้วก็นูกัดเป็นความสนุกขี่เล่นออตอนนั้น จริงๆอย่างของ Ginger c a r a m e l c r u s ลดรถที่เลือกเนี่ยมันมี Active บวกกับ c r e a อ i v e เพราะว่าที่เลือกไปคือเป็ไอติมขิงที่กินแล้วจะรู้สึกแบบมีความเผ็ดร้อนแบบ Active ตลอดแล้วข้างในก็จะมี Crush, mm hmm. c a r a m m l l r u u s h a r a m e l Crunch ก็คือจะเป็นก,กรอบๆหวานๆก็คือจะมีความแบบ มีความครีเอทีฟมีความสนุกอยู่ข้างในคือเคี้ยวเล่นหนุบหนุบได้อย่างเงี้ยค่ะความหวานความเผ็ดก็กลมอยู่ด้วยกันใช่จินเจอร์คาร์เมลครันช์นะครับอันนั้นคือฟิเนลโปรดักต์ละที่ที่คิดออกมาให้เป็นไอติมรสชาติงเดอะสแตนดา์แล้วตั้งชื่อว่าเ Will to Win นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกัสเดมกูดทำแบบเนี้ยกับแบรนด์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ทำลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาของการเริ่มต้นสิ่งเนี้ย คืออะไรตั้งใจหรือบังเอิญผมว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างไม่ได้เอาจริงไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์ถ้าเรามาดูถึงแก่นของมันจริงๆที่เราบอกว่าให้เราเรามีแบรนด์พรมิสข้อแรกของเราก็คือ Story To Flavor เนี่ยว่าไอติมทูรถเราต้องมาจากเรื่องเราดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบรนด์หลายแบรนด์เข้ามาติดต่อเราก็เพราะว่าเขาก็มีสตอรี่ที่เขาอยากจะเล่าออกไป Mm hmm. มันเป็นแค่อีกวิธีหนึ่งในการเล่าสตรอรี่ออกไปผ่านทางไอศครีมแล้วไอศครีมเวลาคนกินน่ะมันก็รับรู้ถึงรสชาติรสชาติมันแปลงออกมาเป็นความรู้สึกได้นะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ตั้งใจแต่แรกว่าว่าจะมีโมเดลนี้ออกมาในในกา๊าซแมคุดของเราด้วยตอนแรกเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยทุกรสของเราเนี่ยมันควรจะต้องมาจากโมเมนต์ที่เรานึกถึง หรือผู้คนรอบข้างเรามาคุยกับเราแล้วแบบเฮ้ยเราชอบโมเมนต์นี้เราถึงจะแปลงสารออกมาเป็นไอศครีมแต่พอมีแบรนด์แรกๆเข้ามาคุยกับเราเนี่ยแล้วแบบเอ้ยท่านี้มันก็ได้เหมือนกันคังแรกสุดคือแบรนด์อะไรแล้วเขาคิดยังไงเขาถึงอยากทำสิ่งนี้ครับถ้าแรกสุดจะเป็นเวทแอนด์ไวเนาะเพราะว่าตอนที่เราเปิดตัวกันที่งานแสนสิริอะค่ะเรามีทำรถ เรามีทำรถให้กับแพรล่พายชื่อกาแล็ก o ซียแพรลิพายอันนั้นเป็นเป็นรถแรกที่แบบ Inspired by people oh. จริง,รงๆเ,เรารู้สึกว่าแพรคือเขามีแฮชแท็กแพรลิพายเลิฟไอศครีมเนี่ย oh. เขาดูสนุกมีความครีเอทีฟและชอบไอติมด้วยก็รู้นนสึกว่ามันแสดงว่ามแบบันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ของเราเองที่ทําให้เขาเขาไมา่ได้มาบอกให้เราทําอันนั้นเล่าไปทําให้เขาอะ oh. คือเหมือนเราแบบเห็นว่าเขาแบบ ครีเอทีฟมากแล้วก็ชอบกินไอติมจริงๆแต่ก่อนคือเขาว่าโพสต์รูปไอติมแบบตลอดเวลาอ๋อโอเคอยู่ในร์เราว่าคนคนนี้ชอบกินไอติมใช่แล้วเขาก็แบบเขาก็อยากมีไอติมของเขาเหมือนกันอันนั้นน่าคือเป็นรถอันนั้นคือแรกสุดตอนที่เราเข้าไปเลยใช่ไหมใช่แต่จริงๆคือคือรู้จักกันแต่ว่าคือไม่รู้จักกันเคยเรียนด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ได้ติดต่อกันนะแต่ก็แอบโพสตรงๆเลยว่าเอ้ยแบบอยากมีไอติมไหม อ๋อโอเคเออเราทำไอติมเป็นแบบ Inspired by People's t o r y เนี่ยเออรู้สึกว่าเขาแบบเหมาะอย่างเงี้ยแพรรีพายเป็นรายแรกรายแรกโอเคโอเคแล้วออกมาเป็นยังไงครับรู้สึกว่าสนุกไหมแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็สนุกนะคะตอนนั้นคืองานเราไปออกงานครั้งแรกที่งานแสนสิริ Winter Market ปี2015ก็แพรมาช่วยขายด้วย แล้วก็มีไอติมรสเนี้ยเป็นเป็นการีเซียพารริพายจะเป็นแบบฮันนี่คาโมไมล์ครับแล้วก็สีก็จะเป็นแบบสีชมพูฟ้าเลยคือแบบเป็นเขาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะก็ผลตอบรับดีดีมากก็ทุกคนก็แบบมากินเสร็จปุ๊บก็แบบแพ้เขาก็ส่งไอติมเนี้ยไปให้พวกบิวตี้แบรนด์ต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีแบรนด์แรกที่เข้ามาหาเราก็คือเป็นแบรนด์เวนแอนด์ไวท์ใช่ตอนนั้นเวนแอนด์ไวท์เนี่ยเป็นลิิปสตกลิปสติก ใช่ oh, ค่ะอ๋อมันมีที่มาอย่างนี้เองแล้วตอนที่เขาเข้ามาคุยเนี่ยเขาคุยไย่ายังไงครับก็คุยว่าแบบเอออยากมีไอติมที่เป็นเป็นเขาแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรตอนนนั้นเอาไปโปรโม promote, ททําแคมเปญหรือว่าเขามองว่ามันควรจะอยู่บนเชลฟ์ตลอดได้ยังไงครับตอนนั้นเขาเพิ่งเข้ามาเมืองไทยนะครับแล้วก็มาเปดิดเปิดตัวครั้งแรกแล้วเขาก็ให้โจทย์เรามาว่าอยากทําไอติมที่มันสื่อถึงลิปสติกแล้วม่นันไบมันก็มาจากอเมริกา และลินก็เลยแปลงสารตรงเนี้ยใชออ่ออกมาเป็นยังไงครัออกมาเป็นครีมชีสเชอรี่ค่ะคือ w วนแอนดไวเขาเป็นลิปสติกที่แบบราคาไม่แพงถ้าอเมริกาก็คือมีตามซูเปอร์มาร์เก็ตตาม CVS ออะไรเงี้ยค่ะพอเข้ามาเมืองไทยก็เป็นอะไรที่แบบ affordable แต่สีเขาเนี่ยเป็นสีที่แบบใช้ได้ตลอดคือแบบไม่พลาดเราก็เลยแบบทำไอติมที่มันแบบเป็นแนวอเมริกา เขามาจากฝั่งแบบแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมานั่งคิดว่าเฮ้ยอย่างบ่าคนเมกาในตู้เย็นคนจะมีอะไรบ้างคือคือแครรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบของเขาไม่แพงกละติโจย์ไปว่าของที่ถูกบ้านต้องมีอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยเป็นครีมชีสแล้วก็เชอร์รี่คือที่เป็นครีมชีสก็อ่ะเขากินครีมชีสกันอยู่แล้วเนาะในเมกาแบบขนมปังทำพายบลูเบอร์รี่อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเชอร์รี่ก็เป็นตัวแทนของฝั่งแคลิฟอร์เนียเหมือนกัน ใช่แล้วก็ไอติมเป็นสีขาวตะตักแล้วก็จะมีซอสสีแดงเป็นสีเหมือนลิปสติกคือเหมือนให้ explore ความสีขาวไปเจอสีแดงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมีที่มาจริงๆเออแต่ตอนนั้นเราก็เราก็งงๆเนาะเรางงมากเลยยังมีคำงงอยู่งงตไนฮะก็เราจะคิดยังไงยังคิดไม่ออกเพราะนั้นคือเคสแรกเราก็แบบไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบมันจะต้องออกมาแบบวางเชลได้ไหมหรือจะยังไงทําอะไรต่อคือแบบ ไม่มีโมเดลในหัวเลยคือไม่มีบิสเนสในหัวเลยคือมีแค่ว่าเขาอยากทำห้ติมก็ก็ทำห้ติมแต่ในส่วนของครีเอชันเรารู้แหละว่าเราต้องเข้าไปแกะสตอรี่ออกมาให้ได้ต้องหาสิ่งที่มัน represent แบรนด์ให้ได้ใช่แล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเนาะเรื่องว่าจะขายยังไงจะอยู่ต่อไหมกับอะไรอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วลูกค้าแฮปปี้ไหมครับ ก็แฮปปี้ค่ะตอนนั้นเหมือนก็แบบมันก็ตรงเขาแล้วเขาก็แบบเอาไปให้ลูกค้าเขาต่อแล้วร้านนี้ก็มาขายรถนี้ก็มาขายที่ร้านลาวลูกค้าก็ชอบก็ยังเป็นรถที่เรายังทําทําวนไปอยู่เหมือนกันชื่อรถคือเวทแอนวยเลยน่าจะเป็นรถเดียวที่เป็นชื่อแบรนด์ครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็งงครับอืแล้วก็เรายังไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าว่าชื่อรถมันควรจะสื่อถึงสตอรี่ที่แท้จริงของของเรื่องราวที่ที่เอามา ก็จะเป็นรถเดียวครับที่เป็นชื่อแบรนด์ใช้แบรนด์ใช้ชื่อแบรนด์เลยครับโอเคอแกเออกมาจากคนแล้ว p พ r รีพายคนแรกแกะออกมาจากแบรนด์แล้วเวดแอนด์ไวแบรนด์แรกติดใจหรือยังครับเห็นหรือยังว่าแบบเฮ้ยหรือว่าจะทําอย่างนี้ต่อไปอย่างจริงจังดีณจุดนั้นคือไม่ได้ไม่ได้คิดต่อคือไม่ได้จะไปโฟกัสเพราะเราก็นึกภาพไม่ออกว่าเราจะไปติดต่อแบรนด์ว่า คุณอยากมีไอศครีมเป็นของตัวเองไหมยังไงไหรือใครจะเข้ามาหาเราแล้วเราก็ไม่เคย็กซ์เ t คว่าจะมีใครติดต่อเราเลยใช่ข้อดีของโมเดลเนี้ยก็คือว่าเวลาเขามีไอศครีมรสชาติของตัวเองครับเขาลงสื่อเยอะมากแล้วมันก็กระจายไปเยอะมากเพราะนั้นเนี้ยแบรนด์เอเจนซี่หลายแบรนด์เขาก็เห็นบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทก็จะเห็นหลังจากงานนั้นก็จะมีคนเริ่มถามเข้ามา ว่าเฮ้ยฉันมีแคมเปญอย่างนู้นฉันมีแคมเปญอย่างนี้ทำอไอส์ครีมได้ไหมครับสิ่งที่เราต้องจริงจังอย่างอย่างเดียวเลยคือเราจะทําโมเดลเนี้ยยังไงเราจะมีข้อจํากัดยังไงให้แบรนด์เราไม่เสียให้ให้แบรนด์เรามันเป็นสตอรี่ทูเฟลเวจริงๆครับเพราะว่าถ้าทุกทุกแบรนด์เป็นชื่อแบรนด์ของเขาหมดอะมันจะไม่ represent ตัวตนเราจะหายไปเลยครับเราก็เลยจะมีหลังจากนั้นเราก็เลยต้องมาคิดแบบจริงจังว่าเฮ้ยข้อจํากัดของเราคืออะไรคือต้องมีดูเซนโด้สและประมาณนั้นใช่ไหมครับคิดอะไรออกมาบ้างครับที่เป็นเป็นข้อจํากัดว่าอะไรเราจะทําอะไรเราจะไม่ทําอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องคิดว่า process ในการทํไอไอศครีมแบบแบบนี้เนี่ยแบบ collaboration กันเนี่ยมันต้องมี process อะไรบ้างเพราะนั้นเราก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเฮ้ยเราต้องเจอกัน3ามมิ팅ครับมิ팅แรกอะเราต้องไปสัมภาษณ์คุณ ว่าทำไมคุณถึงอยากมีไอศครีมรสชาตินี้อคือไม่ใช่สักแค่ว่าแบบอยากฉันอยากทำแคมเปญฉันอยากนู่นฉันอยากนี่เป็นก็แสดงว่าอาจจะมีบางเจ้าที่เคยปฏิเสธไปสินะเลยเลยถามได้ไหมว่าเราไปเจออะไรที่ทําให้เราบอกเขาว่าไม่ใช่หรือว่าอย่าเลยเขาไม่มีแมสเซจครับเขาไม่มีแมสเซจที่จะสื่อออกไปแบบชัดเจนคือค่อนข้างจะเป็นแบบต้องการแบรนดิ้งเท่านั้นอยากมีแบรนดิ้งอยู่ใน เป็นการคอลแลบระหว่างกัสแซมกูดกับแบรนดิ้งนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับชื่อแบรนด์เขาต้องออกใช่ชื่แแรรน์์ต้องออกเต็มๆต้องโลโก้ตัวใหญ่ๆห่เราก็ทําให้ไม่ได้อื แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นว่ามีติ้งแรกสำคัญโคตรๆ <c oughs> คือจะถามเลยว่าคนไหนมีอำนาจการตัดสินใจ oh. คนไหนคือคนที่จะเป็นคนฟันธงเพราะว่ามันก็เคยมีเคสที่แบบไปจนถึงสเต็ปสามแล้วเง็นไหมทำไมติมออกมาแล้วจบแล้วมีตัวละครรับโผล่มามีตัวละครรับโผล่มา <c oughs> แล้วก็จะให้เราเติมนู่นเติมนี่เติมสีเติมกลิ่นขอมีอะไรท็อปหน่อยได้ไหมขออะไรอย่างเงี้ยคือเราทำาจเราทำธุรกิจเรา ก็มีความงกเราก็เราก็อยากให้เดียวมันเกิดนะแต่แบบมันทําให้ไม่ได้ก็มันก็มีถึงขั้นว่าแบบต้องล้มไปเลยล้มเลยก้าวสุดท้ายล้มลยครับก็เสียเวลาทั้งเราทั้งเขาเราก็เลยบอกเอ้ยงั้นมีติ้งแรกขอให้มีคนที่แบบตัดสินใจได้เลยได้ไหมใครจะเคาะตกลงอะไรอย่างนี้ใช่หรือไปขออนุญาตเขาใช่ใเหมือนคุยกติกากันก่อนว่าว่าเราไม่ได้อะไรแต่มีเงื่อนไขอะไรคุณรับได้ไหม เอาให้จบก่อนที่เราจะเริ่มโปรเซสต่อไปครับคือมิ팅แรกก็สําคัญมากเราก็จะบอกทุกอย่างเลยว่าโอเคมีชื่อโลโก้ได้นะแต่ว่าตัวเล็กๆหน่อยชื่อรถอะต้องเป็นมิวชั่ a อะเกรเม t นต์คือมันต้องมาจากสตอรี่จริงๆตกลงร่วมกันตกลงร่วมกันไม่ต้องไม่ฮัดเซล์โลโก้เป็นเหมือน F Y I อยู่ข้างบนหหรือออกแบบฝาเองได้ไหมครับต้องเเคยจไม่ไั้ขอใช้ฟอนต ที่เป็นแบบฟอนต์ของแบรนด์เราได้มั้ยครับไม่ได้ไม่ได้หรอใช้สีที่เป็นแบบสี C.I. ของเราได้มั้ยครับถ้าสีให้เอาสีได้สีให้แต่ลายสโตรกฟ e l i n g ไม่ให้คือกำหนดสีมาแล้วเราจะไปดีไซน์ให้ยางเงค่ะใส่สโลแกนของสินค้าเราลงบนฝาได้มั้ยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกนะฮะแล้วแล้วอะไรอีกที่ที่แบรนด์ต้องต้องต้องพรอไวให้ผมจําได้ว่ากัสแสมกูดเคยขอสามคำใช่ใช่ไหมครับ ที่มาของสามคำนี้คือยังไงคือก่อนหน้าเนี่ยที่จะอยู่บนฝาใช่ก่อนหน้าน,นี้จะที่เราเริ่มทำ็นติมอย่ยสิบรถแรกหรือยี่สิบรถแรกเนี่ยสามคำนี้จะเป็นคําที่บอกว่ารสชาติรสชาติงงแบบาอย่ออรรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆรรู้สึกว่าเอ้ย เปลี่ยนจากอิงกิเดียนเปลี่ยนจากเทสเนี่ยเป็นฟีลลิ่งดีกว่าก็าเลยขอสามคำที่มาเลเปอร์เซนต์เวลากินไอติมเนี่ยเราอยากให้อ,หอ,อีกคนเขารู้สึกยังไงหรือเรารู้สึกยังไงคะก็กลับมาที่รากเดิมของเราเนอะฟีลลิ่งใช่แต่เห็นบอกว่านอกจากแบรนด์แล้วเนี่ยซึ่งคนทัางชัดเนอะเขาอยากทำแคมเปญเขาอยากโปรโมทเขาอยากพูดอะไรบางอย่างสื่อสารกับลูกค้าแต่ก็ได้ยินมาว่าก็ยังมีลูกค้าที่เป็นบุคคลอยู่เช่นงานแต่งงานใช่ค่ะ เราเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเ,รเขามาอย่างไงเรามีสองคู่แต่งงานเอ้ยสามแล้วดิคู่แรกคือชอบปาร์ตี้ชอบปาร์ตี้อช,อตชอบการเซเลบรต้เขาก็อยากมีอติมในงานเขาเนี่ยที่ล e p r e s e n t ตัวเขาแต่เขาก็ขอไม่ใส่ชื่อไม่ใส่อะไรในฝาเลยเขาบอกว่าอยากให้ไอติมเนี้ยทําให้คนรู้สึกเซเลบรชัีเหมือนกับที่เขารู้สึกเราก็เลยแล้วสองคนเนี้ยชอบกินไวน์มากก็เลยเราเลยทําออกมา <c oughs> ชื่อเลยว่า make a toast ก็เป็นสตรอเบอรี่แชมเปญสตรอเบอรี่ก็คือเป็นเกี่ยวกับ Relationship แล้วก็แชมเปญก็คือเป็น e e l e b r a t i o อใช่ก็คือเหมือนย้ายคนกิดรถเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบอยากจะแบบเฉลิมฉลองจังเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือรถแรกเขาไม่ได้มีแบรนด์เขาไม่ได้จะขายอะไรแต่เขาอยากจะให้ไอติมเป็นอยู่ในงานแต่งงานเขาใช่ครับครับมีเคสที่เรานึกไม่ถึงรไหมว่าทําไมคนคนนี้หรือว่าบริษัทนี้หรือ คนกลุ่มนี้อยากได้ไอศครีมคอนเทนต์สแตนดาร์ดก็นึกไม่ถึงใช่ครับเพราะว่าอยู่ๆสำนักข่าวจะมาอยากได้ไอติมทำไมอย่างเงี้ยหรืออย่างดีลอยด์แบบบริษัทตรวจสอบบัญชีบิ๊กโฟย์อย่างเงี้ยทำไมถึงอยากมีไอติมคือก็งงเหมือนกันว่าแบบเราจะทำกันได้ไหมนะทีดูนะบริษัทตรวจสอบบัญชีเหรอฮะแล้วแล้วทำไมฮะตกลงพอไปสัมภาษณ์เขาครั้งแรกเนี่ยค่ะไปไปเจอเหตุผลหรือว่าไปเจอสิ่งที่ เป็นเป็นที่มาไหมว่าทําไมเขาอยากได้ไอติมรถของตัวเองดีร้อยเนี่ยครับเขาช่วงปลายปีเขาจะมีแต a ง k ิวพนักงานอยู่ทุกปีอยู่แล้วครับซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีครบรอบกี่ปีไม่รู้ของเขาอะครับซึ่งเขาอยากจะเซเล์เบให้ให้ดีขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็โจทย์ของเขาคือเขามาหาเราเราคุยว่าเฮ้ยเขาอยากแต n งกิวพนักงานเขาแล้วก็สื่อไปถึงว่าเขาอยากแตงกิวลูกค้าเขาด้วย อันนี้คือโจทย์ใจความหลักของเขาเลยนะครับ,ค,รบคุยคแล้วก็นอกจากสื่อนอกจากแมสเซจอันนั้นเนี่ยเขาก็อยากให้ให้มีความของ personality ของของ,ของแบรนด์เขาด้วยดีล้อยนะครับดีลอยถ้าดูในโลโก้เขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นแบบสีดําสีขาวแล้วก็เป็นดูเข้งขืมมากเลยนะครับแต่ว่าเขาก็บอกเราว่าเฮ้ยความจริงมันมีดอ t เขาเรียกว่ากร e นด o t จุดหนึ่งเนี่ยจุดเนี่ยมัน represent ความเป็น human ของเขา ว่าเขาเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีก็จริงนะเขาเข่งขึมเขาทุกอย่างเป๊ะโปรเ e s s ั o นอลมากแต่ว่าเขาทำงานด้วยง่ายนะเขามีความเป็นฮิวแมนเขาเข้าใจลูกค้าในมุมคือเขาไม่ได้แบบเรื่องงานเขาต้องเป๊ะแต่ว่าเรื่องการคุยเรื่องการ work work กันเนี่ยเขาก็มีความเพ็นฮิวแมนอยู่นะเขาไม่ได้เป็นแบบเข่งขืมน่ากลัวตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังเลยหรือว่าเราต้องไปถามแล้วขุดออกมาครับ ขุดขุดเยอะมากเลยครับอันนี้ขุดเยอะจริงจริงเจอกันหลายรอบอันนี้สตอรี่สองครั้งสตอรี่ต้องไปคุยกันสองครั้งเพราะว่าครั้งแรกก็ยังเราก็ยังไม่ค่อยเคลียร์แล้วที่สุดแล้วคําที่เราแกะออกมาจากเขาได้คือคําว่าอะไรจริงๆชื่อเนี่ยเขาเป็นคนคิดด้วยค่ะชื่อ in good hands in good hands แบบ you are in good hands เงี้ยค่ะ เหมือนก็เป็นการส่งเมสเซจให้พนักง,งานแล้วก็ให้ลูกค้าเอ้ยชื่อดีมากเลยออ oh, uh huh. เขาก็เป็นคนคิดเราแบบ,บฟังแล้วก็เออมันใช่อย่าเงี้ยล้วก็รู้สึกปลอดภัย uh huh. อย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้คุณสมบัติตรงเนี้มันตีออกมาเป็นรสชาติยังไงฮะคือรสชาติคือจะตีมาจากอย่างโลโก้คือ professional แล้วก็กรีนดอมรสออกมาเบสก็คือเป็นเบิร์นวนิลาคือเท่ มีความเท่มีความเบ้าใจของเนาะเบิร์นหลายอย่างแล้วอ่ะมีเบิร์นอะไรแบบนนีลาใช่เราชอบเบิร์นชอบเบิร์นของหน้าที่ชอบเบิร์นเอาคุณอยู่รอบกองไฟยงไงคุณเลยรับติดนิสัยมาเออแต่เอาจริงตอนนั้นที่เราโพสต์ก็ไปอ่ะเบิร์นวน้ลาแล้วลินก็บอกผมว่าเขาก็ยังไม่รู้นะว่าเบิร์นวน้ลาจะทํำยังไงอและลินเหมือนเขียนตอนที่คุยอะค่ะถ้ารถไหนที่เราที่ใช้ส่วนใหญ่จะเขียนออกมาวันที่คุยเลยแล้วจะแบบจะไปรถนั้นอ ก็คิดว่าคือเบอร์วานิลาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเบอร์ยังไงแล้วรสชาติยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าต้องเบอร์วานิลาคือคือตอนนั้นที่โจทยว่าวานิลามันก็มีความเข้าถึงง่ายด้วยแต่ว่าเราต้องการความเข่งเข่งขึมของบริษัทตรวจสอบบัญชีนะครับเบอร์ซะเบอร์ซะเลยมันก็จะมีความขมครับของวานิลาแต่ตัวกรีนดอทเนี่ยมันเราก็ใช้เป็นพิสตาชิโอพิสตาชิโอแคนดี้พิสตาชิโอแคนดี้จะมีความสนุกเขียวสนุก เคียวซะนกสุดยอดแต่ก็ไม่สนุกเกินไปแบบไม่เหมือนทอฟฟี่ครันช่แบบครีเอทีฟอันนี้คือแบบจะแบบยังมีความแบบขรุขมอยู่เป็นพิซซาชิโอที่แคนดี้อยากกินแล้วเนี่ยพิซซาชิโอก็จะมีความไฮเนาะความพรีเมียมของมันครับแล้วก็เคียวก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเข้ากันลงตัวรถนี่ออกมายังครับเสร็จยังครับออกมาแล้วออกมาช่วงปลายปีแล้วฮะเราเพิ่งเริ่ายตอนเดือนสองใช่ครับแล้วสามคำของเขาคืออะไรบ้างครับ caring melo แล้วก็ happy ค่ะ caring melo w happy โอเคโอเคเหมือนจำได้ว่าเขาไม่ได้อยากจะเอาความความเคร่งครึมมาใส่มากเกินไปกับฟีลิ i ที่เขาอยากจะสื่อในติมถ้วยนี้ไม่ได้อยากจะแบบ professional แบบเป๊ะตัวสบัญชีอะไรเงี้ยใช่สนุกดีสนุกดี นอกจากตัวสินค้าแล้วเรื่องทีมงานก็สําคัญต่อการสร้างแบรนด์มากๆนะครับในเวลาที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้ซึ่งคือช่วงต้นปี2020นะครับกัสเดมกูดมีพนักงานประมาณ50คนซึ่งจากที่เคยมีคนน้อยมากๆครับแล้วก็รูปแบบองค์กรที่เป็น flat organization นั่นก็คือมีลำดับชั้นขั้นตอนการดูแลปกครองกันแบบไม่ซับซ้อนนะครับตอนนี้รรินแล้วก็นทะีเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นข้อดีมาวันนี้ กลายเป็นปัญหาได้เหมือนกันเมื่อก่อนเราแฟลตมากเลยครับคือน้องหน้าร้านปุ๊บเราก็มาถึงพวกเราเลยพอพอคนเริ่มเยอะเนี่ยเราแฟลตยากเราแฟลตยากเราไปนั่งแก้ปัญหาให้น้องทุกคนไม่ได้ไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถมีเวลาในการทิบธุรกิจตัวเองไปทําอย่างอื่นได้ครับครับตอนเนี้เราก็เริ่มมีการจัด Organization ใหม่ให้ให้มีลำดับชั้นมั่งมีสโตร์เมนเจอรครั้งแรกของเราครับที่เคยมีอใช่ครับฮก็พวกเรา กเราก็ถือว่าเป็นโอนเนอร์เลยของผมกับละลินแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อมิกนะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ลงมาปุ๊บก็จะเป็นสโต r เมนเจอร์เลยครับสโต r เมนเจอร์ก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสาขานั้นทั้งสาขาแหละก็เป็นระดับแมネจเมนต์นะครับรองจากสโตก็จะเป็นซีเนียซีเนียสกูเปอร์คือคนที่ทำงานมาคนที่ทำงานมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีความเข้าใจในแบรนด์สามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับ มีความเป๊ะในหน้าที่การงานของเขาคเพราะนั้นเนี่ยซีเนียร์สกูปเปอร์เนี่ยก็จะมีสโตร์เมนเจอร์มีหน้าที่สร้างน้องสกูปเปอร์ให้เป็นซีเนียให้ได้ครับเพราะฉนั้นซีเนียเขาจะในอนาคตเขาต้องขึ้นมาเป็นสโตร์เมนเจอร์แล้วเราวางว่าสโตร์เมนเจอร์นี่แหละเราจะโยนเขาไปในสาขาใหมๆ่ๆอืให้เขาได้เติบโตมากขึ้นครับภาพที่เราเคยเห็นไว้ตั้งแต่นานแล้วว่าเราอยากให้มันมีความสนุกสนาน เอะอะโอกเวกวอยวายมีเอเนอร์จีมีความรู้สึกแดมกู๊ดต่างๆเนี่ยมันมันได้อย่างที่เราเคยตั้งใจไว้ไหมครับได้นะคืออาจจะมีบางช่วงที่ดรอปคือช่วงแฟลเนีะแหละที่งงว่าจะสื่อสารกันยังไงเราสองคนก็จะเครียดมากว่าเฮ้ยเราพลาดอะไรกันไปป่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มจัดระบบพอเริ่มที่จะแบบมีอย่างเงี้ยให้แต่ละคนช่วยกันดูแลกันรู้สึกว่ามัน เอเนจีมันกลับมานะใช่แล้วก็มีพอยหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือเราสองคนไม่เคยอยากใช้คําว่า Store แมเจอร์เลยก่อนนั้นเนี้ยเราทำไมมีอะไรลบกับคํานี้เหรอไม่ไม่แต่ครรู้สึกว่ามันดูเครียดอ๋อโอเคแล้วมันดูแบบ สไตล์บอเนเจอร์ดูแบบจจริงงัดูจริงจังดูนะใช่จริงจังจุงดูเด็กต้องเกลียดแน่เลยดูแบบเพื่อนๆไม่ต้องแบบอี๋นะเลยแบบคนที่เปซนสโตรเมเนเจอร์อะไรเงี้ยก่อนก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเทรนเนอร์ครับเราใช้คำว่าเทรนเนอร์มาตลอดซึ่งจริงๆมันก็มีความคล้ายกับสโตเมเนเจอร์แหละแต่พอเราเอาน้องๆมันนั่งคุยกันว่าแบบเขาเป็นเทรนเนอร์คือดูใหญ่มากของกัสนะแต่พอเขาไปคุยกับที่บ้านเขากับญาติเขากับอะไรอ่ะ ทรนเนอร์คืออะไรเทรนเนอร์ฟินเนเหรอใช่ไหมเหมือนมันทำมันไพร์มันไม่มีมันไม่มีไพร์มันแบบพูดไม่รู้จะบอกยังไงอย่างเงี้ยก็เลยบบกเฮ้ยเออการที่มันมีตําแหน่งที่มันชัดเจนแล้วเขาสามารถไปบอกคนได้ว่าแบบเขาเป็นสโตรแมเนเจอร์นะมันมันมันฟาวมันฟิลมันเปลี่ยนใช่ก็เลยว่าเออวะหรือเราแบบเราเล่นกันไปบ้านในบางครั้งอะไรเงี้ยใช่ก็ก็เป็นกูดพอยต์สำหรับพวกเราเหมือนกันครับเออน่าสนใจเนาะ ชื่อแค่ชื่อตำแหน่งมันก็สําคัญมากๆแล้วอ่ะกับกับฟีลลิ่งของของเขาแล้วการที่เขาจะไปบอกต่อใช่ <คน S 2> อันนี้นเราไม่เคยเออร,รู้เลย,เลยครับแล้วตั้งแต่แรกเลยที่บอกว่าเราคิดถึงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรน,นะ,ะแล้ววัฒนธรรมของคนที่เป็นชาวการสเดมกูดเนี่ยนอกจากเรื่องของเอ NERGY แ,แล้วความรู้สึกดีๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่เราตั้งเอาไว้หรือว่าพบระหว่างทางว่า คนแบบนี้คือคนแบบ gas หรือว่าคนอย่างเงี้ยไม่ใช่ gas people อะครับมันจะมีคาแรคเตอร์หลักๆอยู่สีข้อข้อแรกเลยคือฟันฟันก็คือเราเอาความสนุกเป็นที่ตั้งเราไม่มีพิธีรีตองอะไรมากคือแบบเน,เน้นสนุกเลยอะครับข้อ2คือเรีย a เรีย l คือเราตรงไปตรงมาเราไม่ประดิษฐ์ทั้งในแง่มุมของ product ทั้งในแง่มุมของการสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้านะครับ ข้อ3เลยคือ attention to detail คือเราทุ่มเทในสิ่งที่รักแล้วก็เราไม่มักง่ายห้ามมักง่ายนี่สำคัญมากนะครับข้อ4คือ be open คือเรากล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆเรามีความแบบเป็นกระบฏนิดๆกับกับสิ่งธรรมดาทั้งหลายเราจะมีคำถามตลอดว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นสีนะะ 4, ข้อนี้เป็นเป็นคาแรคเตอร์หลักของของเราที่เราพยายามจะสื่อสารให้น้องมีอยู่ในตัวทุกคน อะไรที่มองหาครับในสมมติว่าจะต้องรับคนเข้ามาใหม่ๆสําคัญที่สุดคือเรื่องอะไรจากการที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไง a อ t ิจูด e อ t t จ t u d e ต้องยังไงฮะคือสิ่งหนึ่งที่ล้ลินแบบเหมือนบอกบอกมิกเราก็บอกแบบน้องที่ช่วยสัมภาษณ์อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเกตเล็กมากแต่แค่รู้สึกว่าเวลาเราคุยกับใครเราแบบบรรยากาศในห้องมันดีมันไม่อึดอัดมันไม่รู้สึกควันขมงแต่มันแบบปลอดโปร่ง อันนี้มันอาจจะเป็นคนที่ใช้ก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแ,แต่ถามว่าตอนนี้เราก็ยังบกพร่องกันอยู่นะเรื่องเรื่องคนก็ยังมีพลาดมีอะไรบ้างคือแบบแต่ตอนนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราพยายามแ,แบบปีนี้เราอยากจะเทรนเทรนให้คนเป็นซีเนียร์สกูเปอร์เยอะๆอยากให้ทุกคนของกัสเป็นคนที่แบบเก่งทุกคนเก่งขึ้นได้เรื่อยๆพัฒนาตัวเองได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะมผมรู้สึกว่าเวลาสัมภาษณ์คนเน่ยเราจะเราจะมองออกเราจะรู้สึกได้ว่าคนเนี้ยเป็นคนยังไง ในเบื้องต้นเฉยๆนะครับเวลาถามคําถามไปอะเราจะรู้ว่าเขามั่นใจในการตอบหรือเปล่าเราคนที่ attitude ลบมันก็จะมีวิธีการตอบคําถามแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างเน้นเลยคือ can do attitude คือคุณต้องกล้าลองทําสิ่งใหม่ๆถ้าคุณเป็นคนขี้กลัวเพราะว่ากัสมันเป็น c u เจอร์ที่แบบเราทําอะไร <c oughs> มันมีหลายอย่างบ้า <c oughs> บอคอแตกเยอะเหมือนกัน, <c oughs> นครับ <c oughs> แล้วถ้า ถ้าคนแบบนั้นมาอยู่ในในสังคมของเราอะ่ะเราจะสื่อออกไปได้ไม่เต็มที่เขาจะมีความกลัวๆก้าๆในการคุยลูกค้าหรออย่างเงี้ยแล้วเ,เขาห้ามไม่มั่นใจต่อน้าลูกค้าม,มันจะมันก็จะสื่อความเป็น c u เจอร์ที่เราต้องการให้ไม่ได้คือข้อหนึ่งของเราคือในแบรนด์ promise ของกาสครับคือ boston culture เราต้องมีข้อนี้เพราะว่าผมกับลลินอะ่ะเคยรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนที่เราไป boston อะ่ะเวลาเรากินไอศครีมที่เมืองไทยอะ่ะ เราจะรู้สึกว่าเรามีแกลบระหว่างเรากับน้องพนักงานเยอะมากแล้วเวลาเขาตักไอติมให้เราชิมเนี่ยเขาก็จะเริ่มรำคาญเราถ้าเราเราสอยเยอะเกินสามรสเนี่ยเขาจะเริ่มแบบหันมามองแล้วทําไมไม่สั่งสถียรวามึงจะชิมจนอิ่มไหมอย่างสรุปแล้วก็คือเราชิมสามรสแล้วไปเลือกรสสุดท้ายที่เราไม่ได้ชิมแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ไม่โอเคกับรถนั้นอะไรเงี้ยครับตอนที่เราไปอยู่ที่บอสตันน่ะสกูเปอร์เขาเป็นเหมือนเพื่อนเรา แกละว่างเรากับเขาอะมันน้อยมากคือเขาเขาเป็นเพื่อนเราที่สามารถมีเขามีความรู้แล้วเขาจะถามเราเหมือนเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้คุณรู้สึกยังไงฉันแนะนารสชาตินี้ให้คุณปกติคุณชอบทานแบบไหน<อ>คุณลองอันนี้สิอแล้วมันตรงเป๊ะเลย<ฮ>แต่ถ้าเรายังไม่ชอบเขาก็จะให้เราชิมอยู่นั่นนะครับจนแบบสิบรสเขาก็ไม่ว่าเราอยากให้มันมีเคาเจอร์เนี่ยอยู่ในร้านเราให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาสัมภาษณ์เราถ้าเรารู้ว่าน้องเขาไม่มีความมั่นใจอืแล้วเขาจะ สื่อสาร c u เจอร์นี้ออกไปให้ลูกค้าได้ยังไงเพราะนั้นแบรนด์มันก็จะเสียไปโดยโดยองค์รวมด้วยแบรนด์พอมิสเราจะเสียไปด้วยครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราเริ่มมีการตอนที่เราเป็น flat organization แล้วคนเริ่มเยอะเนี่ยเรามีโดน complain เยอะเหมือนกันนะครับเขา complain เขาไม่ได้เทียบกับร้านอื่นนะเขาเทียบกับร้านเราเมื่อเดือนก่อน oh. เขาเทียบกับร้านเราเมื่ออาทิตย์ก่อน ที่เขาบอกว่าเอ้ยน้องไม่น่ารักเลยมไม่เหมือนอาทิตย์ก่อนเลยที่แนะนํารสชาติทําไมน้องคนนี้พอชิมไปหลายๆรสเริ่มหน้าบึง้งทําไมน้องคนนี้ถามคําตอบคําไม่ยอมบอกสตอรี่ของรสชาตมิมันก็เริ่มมีแบบนี้เหมือนกันตอนนี้กา s ประมาณสี่ห้าปีใช่ไหมครับครับประมาณห้าปีตั้งแต่เริ่มครับอนาคตมองอะไรไว้บ้างครับ สิ่งที่เราอยากจะมุ่งไปเราเห็นภาพชัดแค่ไหนแล้วเราวางแผนยังไงเพื่อไปถึงตรงนั้นที่ชัดมากที่สุดเลยเนี่ยคือของปีนี้คือผมมองว่าตอนเราสตาร์ทอัพอ่ะมันก็เป็นปัญหาหนึ่งตอนนี้เรากำลัง managing growing คือการมันเริ่มโตปัญหามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันต้องใช้อีกสก,กิลหนึ่งในการมาแก้ปัญหามันเป็นเฟสที่2อะเนาะมันเป็นเฟสที่ท2ครับ,รบแล้วเรารู้สึกว่ากาหน้าร้านมันก็ดูสนุกดูเท่นะ แต่ว่าหลังบ้านเน่ะเรา,าเราเรารู้สึกว่าระบบเราอะยังแย่อยู่เลยอะ <c oughs> เรายังมีหลายอย่างที่เราทํามือกันเองในมุมระบบนะครับไม่ใช่ใมุม d u ักนะครับ <c oughs> เรื่อง Accounting เรื่องอะไรพวกเนี้ยอ <c oughs> เรายังใช้หลายระบบกันอยู่เลยที่มัน <c oughs> ไม่ไม่ซิงโครไนซ์กัน <c oughs> ทีนี้เนะี่ยปีนี้เราอยากจะทําให้ระบบมันดีขึ้นให้หลายอย่างมันมันรวมกันได้ได้ดีกว่านี้ <c oughs> แล้วก็เราพยายามปรับจูนในเรื่องของ organization เราให้มันดีขึ้นในการจัดการคน มันดีขึ้นในปีนี้โกเรามีอยู่แค่นี้เลยนะครับแล้วส่วนในอนาคตในสักแบบสองสามปีเนี่ยถ้าระบบมันเริ่มดีเราจะเริ่มมองถึงพาร์ทเนอร์ในต่างจังหวัดบ้างเราคงจะไม่ไปในเชิงแฟนชายแต่เราอยากหาพาร์ทเนอร์ในแบบหัวเมืองตามต่างจังหวัดที่น่าจะที่กัสน่าจะไปอยู่ได้นะครับตอนนี้เรามีเก้าสาขาในกรุงเทพในกรุงเทพผมยังมองไม่ถึงว่าเราจะมีกัสเยอะ เป็นดอกเห็ดขนาดนั้นผมยังมองแค่แบบสิบห้าก็น่าจะเยอะมากแล้วครับในกรุงเทพเราไม่อยากให้การเป็นเป็นแมสเราอยากให้ยังอยากให้มีความนิชอยู่นะครับถ้าในมุมคนทาธุรกิจอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเ้าใจเท่าไหร่หรือเปล่าหรือนั่นคือเจตนาว่าเราไม่ได้อยากจะเ้าใจขนาดนั้นจริงๆเราสึกว่าเราอาจจะเ้าใจในทางอื่นได้อัวอย่างเช่นแบบ คือ number of store เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องโตเพื่อให้มันแมสแต่รู้สึกว่าแบบเราอาจจะสามารถสร้างอะไรในสาขานั้นให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเพิ่ม product เพิ่มกิจกรรมเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่คือสาเหตุหนึ่งของการโตอะ่ะก็เพราะว่าพอคนเราเริ่มเยอะเราโตเพื่อที่เราจะมีที่ให้คนเขาได้โตอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันค,คือน้องแต่ละคนคงไม่อยากอยู่ในเฟิร์มที่มันจะไม่มีวันโตแล้วต,ตอนนี้คือแบบ อ,อีกสิ่งหนึ่งที่เราพยายามมาทําก็คือแบบเราก็พยายามสร้างคนให้หน้าที่แต่ละคนเพิ่มให้แต่ละคนได้ทําอะไรนอกเกาะเพิ่มขึ้นอย่างแบบน้องคนหนึ่งที่เป็นซีนตอนนี้เป็นโกลแมนเจอร์ละก่อนหน้านี้ก็เคยมีกดดันในการที่จะแมนจนู่นแมนจนี่แต่ก็ล่าสุดมีมาบอกว่าเออผมรู้สึกตื่นเต้นที่น้องที่ผมเทรนนับเนี่ยได้มาเป็นซีเนสกูเปอร์ซึ่งวันแรกเขาเป็นอีกแบบเลยนะแต่วันนี้คือเขาแบบทําเป็นทุกอย่างเขาก็เกิดอยู่ๆก็พราวขึ้นมาซึ่งแบบเราก็ดีใจที่แบบเฮ้ย รู้สึกอย่างนี้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็แสดงว่าตอนนี้เท่าที่ฟังเราไม่ได้ตั้งเป้าที่จํานวนสาขาหรือว่าต้องไปในกี่ประเทศถึงแสดงว่าเราประสบความสําเร็จแล้วภาพไหนหรือว่าอะไรที่คิดว่าพอเราไปถึงแล้วเนี่ยเราจะสามารถบอกตัวเองได้ว่า we've made it ไม่น่าจะมีมเนาะจริงป่ะฮะครับเราไม่ไม่เคยตั้งว่าว่าเราประสบความสําเร็จ เลยอะครับเราไม่มีนิยามคำนั้นมากกว่านาะใช่เหมือนเราทําไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบแต่ละสเต็ปที่ได้อะเราก็แฮปปี้คือคือถามว่าต่างประเทศมีมองไหมมีก่อนนันนี้อาจจะมองมากกว่านี้แต่ว่าพอมาดูระบบตัวเองก็แบบยหญ่เลยว่าเพราะว่ามีคนติดต่อมาแบบเยอะมากคือหลายประเทศมากทางใกล้ๆและไกลๆคืออยากจะเอาไปขายอยากจะช่วยอยากขอเป็นพาร์เนอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นค่ามาตรฐานของการเติบโตทางธุรกิจเนาะ คือแบบจํานวนสาขาเยอะขึ้นจากเมืองไทยเออจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัดพอตัวประเทศเสร็จปั๊บไปต่างประเทศมันจะเป็นท่าแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มองว่านั่นคือทิศทางที่เราอยากจะไปเราจะพูดคือคอยาก,กไปแต่ยังไม่ได้รีไปใช่ไหมไม่รู้ว่าอยากไปไหมด้วยไม่รู้ว่าอยากไปไหมด้วยเหรอ,อ,อคือเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นความรู้สึกแปลกๆนะแต่และนี่แต่ที่มีความหวงอ๋อ แปลกไหมคือห่วงความห่วงแบรนด์คือกลัวว่ามันจะกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยในแง่ของการที่พอโตไปเราเราคนโทรลมันไม่ได้แล้วว่ามันควรจะเป็นยังไงแต่มันอาจจะต้องไปตอบโจทย์ว่าถ้าอยากโตก็ต้องยอมเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้อย่างนั้นหรือเปล่าฮะใช่ไหมนะผมราว่ามันมีการโตโตในมุมอื่นอะคือต่างประเทศอาจจะเป็นไปได้ครับคือแค่ตอนนี้เรายังไม่ได้คิดขนาดนั้นครับด้วย ด้วยสิสเทมด้วยระบบหลังบ้านด้วยมาตรฐานหลายอย่างที่ด้วยประสบการณ์ด้วยการส่งออกเราก็ยังไม่ได้มีแล้วในตอนเนี้ยเรายังรู้สึกว่าการโตในประเทศอ่ะเราก็อยากทำไอติมให้คนในประเทศกินอ่ะม,ออมากกว่าที่ที่จะไปต่างประเทศเราไปประเทศนู้นประเทศนี้เยอะแยะเราเจอของอร่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเราอยากเอากลับมาให้คนในประเทศเรากินก่อนอ,อันนั้นน่าจะเป็นโก ณนะตอนนี้มากกว่าในต่างประเทศผมยังนึกไม่ออกว่าเราจะ,จะไปไปท่าไหนาไปยังไงแต่ว่าเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสถ้าในอนาคตมันจะต้องโตไปในท,ทางนั้นจริงเราก็ยินดีแล้วเราก็อยากจะทําให้มันได้แต่อย่างน้อยเราต้องเมคชัวร์ก่อนว่าแบรนด์เราจะไม่เสียนะในการไปที่นู่นครับคำถามสุดท้ายออยากจะถามว่าถ้าสมมติเกิดจะมีไอติมรถดรินและไอติมรถนาที สามคำที่จะอยู่บนฝาคือคำว่าอะไรครับหอ oh. ของทีอาจจะแบบถ้าคำหนึ่งอาจจะเป็นความสุดคือทีชอบกินของที่ขมหรือเปรี้ยวมากคำนิยามเปรี้ยวแบบที่ทีชอบคือต้องเปรี้ยวจนปวดกราม ที่เคยดดกินไอติมร้านหนึ่งที่วอสตันล้วแบบอันนี้อร่อยมากคือเป,ปรีย้ยวแบบฟรีเลยค่ะพี่แล้วลวล,วลิ้นกินแล้วแบบกินไม่ได้อ่ะเขาจะไม่เดินทางสายกลางจะไม่เดินทางสายกลางไปสุดใช่แต่ก็ยังมีความมีความสนุกแล้วก็จะมีคนเป็นมีความลอจิกลอจิกเยอะเป็นวิศวะอะไรประมาณเนี้ครับสุดสนุกลออจิกใช่ใชแล้วของละลิ้นอะไครับตอนทีของลลินผมมองว่าน่าจะเป็นอ่าอิโมชั่นอล ครีเอทีฟครีเอทีฟมากและลินเป็นคนที่แบบครีเอทีฟมากแล้วก็ผมไม่รู้จะนิยามคำนี้ไงเป็นคนจิตใจดีครับคือคือไม่คิดร้ายกับคนอื่นนะแน่นอนเป็นแบบเพียวเป็นเพียวแบบดีเ e n t w ู m แมคนนึงครับ <laughs> น่าจะสามอย่างนี้ ก๊แดมกูตจนมาถึงวันนี้ประมาณ5ปีแล้วนะครับทั้งนาทีแล้วก็รอลินยืนยันว่าถ้าจะมีการเติบโตในเชิงการขยายเรื่องโปรดักต์นะครับเนื่องจากลูกค้าน่าจะยังไว้ใจก๊สในเรื่องความอร่อยในเรื่องวัตถุดิบคุณภาพดีสุดยอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีสินค้าตัวต่อไปก็น่าจะยังมุ่งไปที่เรื่องของการให้ความรู้สึกแดมกูดอยู่ดีแล้วก็น่าจะยังไม่พ้นอาหารการกินนะครับ ซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรแล้วก็จะมีสินค้าตัวต่อไปถัดจากไอศครีมเมื่อไหร่แต่ในใจผมก็แอบเชียร์นะครับว่าออกมาเร็วๆเฮ้ะอ,อยากกินของอร่อยแล้วนะครับแต่ขอยกเว้นโปรเจกต์เล็กๆน่ารักอันนี้เอาไว้อันหนึ่งนะครับที่ถึงจะแดมกูดเหมือนกันแต่กินไม่ได้นะครับอาจจะเห็นคนแบบขายนูน่นขายนี่เยอะมากเลยทั้งหน้ากากทั้งแฮนเจลทั้งอะไรแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกทุกอย่างมันแพงไปหมดคือแล้วที่รู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เราไม่อยากที่จะแบบทําอะไรแบบ เพื่อกำไรหรืออะไรใดๆคืออยากมีเพื่อให้มันให้คนได้ใช้จริงๆเนะิตอนนี้ที่กา๊าซวันนี้วันแรกก็เลยมีการขายแฮนเจลเกิดขึ้นห <What? S 1> ใช่ค่ะเป็นกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะ oh. เป็นแฮนเจลขวดขวดเท่าฝมือเนี่ยค่ะแต่เราขายแค่ขวดละ20บาทคือขายเพื่อให้มีเพื่อให้คนได้ใช้จริงๆ mm. แล้วก็เราจะมีกล่องเป็น a n n e s t ส Box ก็คือให้คนหยอดเข้าไปในกล่องนี้เลยหยิบแล้วก็หยอดเลยแค่นั้นนะคะแฮนจ์เวลันี้ก็เป็นแอลกอฮอล์เจแล้วก็กันแบคทีเรียได้999.9%คือเป็นแฮน์เจลจริงๆแต่หน้าตามันอาจจะดูสนุกเพราะเราใส่ฉลากก๊าซลงไปเป็นรูปมือ2อันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้เป็นโปรดักทที่เราแบบอยากรู้สึกมาเป็นกูดโปรดักต์สำหรับตอนนี้แล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวในสถานการณ์ขับขัน<ม>คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับกับทุกคนในการที่จะแบบเอาไปให้เพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ย ร,รินธรรมวัฒนะและนาทีจรัสสุริยงครับโคฟาวเดอร์ Co ของไอศครีมดีๆที่เรารักไปกดติดตามกันได้ทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ถ้าเดินไปเจอก๊สแดมกูที่ไหนลองเข้าไปทักทายลองชิมไอศครีมรสชาติใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมถามถ่ายเรื่องราวของแต่ละเฟลเวอร์จากน้องๆสกูเปอร์กันด้วยนะครับ แล้วสำหรับคนที่สงสัยว่า3คํคำบนฝาถ้วยไอศครีม Ginger c a r าร e เมลครันที่ถูกตั้งชื่อเอาไว้ว่า The Will to Win รสชาติของเดอะแซนด์ดที่ g กัสเดมกูดช่วยดีไซน์แล้วก็ปรุงออกมาคือคำว่าอะไรบ้างมันคือ3คํคำนี้ครับคำแรกคือ creative นั่นคือเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์คำที่2คือ refreshing หมายถึงความแปลกใหม่ไม่ซ้ำซากจำเจและ feisty ซึ่งหมายถึงกล้าหาญมุ่งมั่นและ สู้แหลกครับสับสำนวนดีๆที่ได้จากการคุยกับกัสเดมก o ูดในวันนี้ทั้งแบรนด์เวิร์ดของกัสเองแล้วก็คำที่น่าสนใจอื่นๆนะครับเริ่มต้นจากชื่อแบรนด์เลยกัสมาจาก f o กัสซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับผู้ประกอบการนะครับต้องโฟกัสมากๆกับสิ่งที่ต้องการทําและคําว่า Gut Feeling Gut 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 feeling หมายถึงสัญชาตญาณความรู้สึกลึกๆที่อาจจะอธิบายออกมาเป็นเหตุผลไม่ได้แต่มันคือความเชื่อมั่นบางอย่างที่อยู่ในตัวเรานั่นคือ Gut feeling คาว่า focus แล้วก็ Gut feeling รวมกันออกมาเป็น g u และ Damn good ที่ตามมาก็หมายถึงไม่ใช่แค่ good นะครับแต่ว่า Damn good ไม่ใช่แค่ดีไม่ใช่แค่อร่อยแต่มันโคตรดีและโคตรอร่อยนั่นคือ Damn good crafted ในความหมายที่กัสเดมปูอธิบายมานะครับก็คืออะไรก็ตามที่เราปั้นแต่งขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดใช้ของที่ดีที่สุดยิ่งไปกว่าเรื่องการลงมือทำเองแต่มันคือการเลือกเฟ้นสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับแบรนด์สำหรับสินค้าของเรานั่นคือ crafted คำว่า Mellow ที่เป็นหนึ่งใน3ามคำบนฝาถ้วยของแบรนด์บริษัทต,ตรวจสอบบัญชีที่กัสแดมกูดไปดีไซน์รสชาติไอศครีมให้นะครับคำว่า Mello w M, ellow, M E L L O W หมายถึงสุขุมนุ่มนวลครับคำว่า in good hands ซึ่งเป็นชื่อของไอศครีมตัวนี้นะครับก็หมายถึงว่าอยู่ในมืออยู่ในความดูแลของคนที่เราไว้ใจได้ปลอดภัยแน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนั่นคือ in good hands Refreshing คำหนึ่งบนฝาถ้วยของไอศครีมเดอะสแตนด r าร์ดนะครับ Refreshing ก็หมายถึงว่า Pleasantly different and interesting แตกต่างไปอย่างน่าสนใจเป็นความใหม่ๆที่ไม่จำเจนั่นคือ Refreshing Attention to detail หนึ่งในคุณสมบัติของ Gas people ตามที่เขานิยามมาไว้นะครับก็คือใส่ใจในรายละเอียดครับ Attention to detail อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ชาว Gas แดมกูต,ต้องมีก็คือ Can do attitude Can ขีด o Can do แปลตรงๆก็คือสามารถทำได้เป็นทัศนคติที่ไม่ฟอต่ออุปสรรคไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากกล้าท,ที่จะท้าทายตัวเองมีความมุ่งมั่นที่จะข้ามพ้นอุปสรรคให้ได้เปิดใจให้กว้างนั่นคือ Can do Attitude ครับส่วนคำว่า f i g h t y อีกหนึ่งคำบนฝาไอศครีมของ The Standard นะครับ f e I S T Y f i g h t y นีแ้แปลว่า Active หรือ forceful แล้วก็ full of determination ก็คือมุ่งม,มั่นแล้วก็สู้ตายนั่นคือ feisty และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัท์ไปแล้วทั้งหมดรวม2,874คําคำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิ้ดีกับซีรีส์ BrandW o r d s นะครับเอพิโซดใหม่ของเราพัฟฟิชทุกวันที่นี่ The Standard Co ติดตามฟังกันได้ทางทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็น Jukes, s p t t i y y หรือว่า YouTube ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast e Opening for Your Ears